ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกๆท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่24เดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นห้องเรียนห้องป.1ห้องทับอะไรลูกทับอะไรคะห้องทับ1ป.1ทับ1เราพบกันในวันจันทร์เป็นไงลูกสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยสบายดีไหมคะสบายดีคุณครูทุกท่านล่ะคะสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะคะวันนี้อากาศเป็นไงคะอากาศดีไหนใครที่มาโรงเรียนสายมีหรือเปล่าคะคนไหนมาโรงเรียนสายทำไมล่ะลูกทำไมล่ะคะอะไรนะคะโอ้โหเพื่อนเขาบอกว่าหนูตื่นสายแสดงว่าพระอาทิตย์เป็นไงคะตื่นแต่เช้าแต่ว่าเพื่อนของเราเป็นไงคะตื่นสายแต่ก็มาโรงเรียนทันใช่หรือไม่ลูกใช่ไหมคะมาโรงเรียนทันนะคะทันต่อเวลานะคะเราเคารพธงชาติในตอนเช้ากี่โมงลูกกี่โมงคะทราบไหมเด็กๆยืนตรงร้องเพลงชาตินะคะในเวลากี่นาฬิกาคะเท่าไหร่คะ8นาฬิกาในตอนเช้าคนไหนมาสายก็จะไม่ทันเคารพธงชาตินะคะไม่ทันทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนวังไกลกังวลนั้นค่อนข้างมีกิจกรรมมากมายนะคะในการนำเสนอในช่วงเช้ามีเพลงเด็กดีด้วยใช่ไหมคะเด็กดีมีหน้าที่กี่ข้อเอ่ย10ข้อแล้วเด็กๆของคุณครูทำได้หรือเปล่าลูกทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะฮะทำได้หรือเปล่าเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันทำได้ไหมคะทำได้หลายคนก็บอกว่ากำลังจะปรับปรุงตัวเองนะคะคนไหนยังไม่ครบ10ข้อเนี่ยต้องไปฝึกนะคะฝึกในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไฟแรงเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วความจำก็แม่นใช่หรือเปล่าลูกใช่ไหมคะใช่นะคะเอาละวันนี้เราไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมนะลูกพร้อมค่ะวันนี้ออกกำลังกายกันดีกว่าในเพลงน่ารักค่ะเพลงน่ารักนะคะปลายทางวังไกลกังวลค่ะปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราจะไม่กลมดิ๊กๆค่ะเราจะไปบริหารร่างกายของเราให้สมส่วนนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันเลยดีกว่าThank you.
กับพวกเราด้วยนะคะเป็นไงเอ่ยสนุกไหมคะสนุกหรือเปล่าเอ่ยสนุกเป็นไงคะออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงล่ะลูกแข็งแรงไหมคะแข็งแรงหรือเปล่าเอ่ยแข็งแรงไหมวันลบแข็งแรงบางคนอ้วนจำม่ำเลยนะคะวิ่งก็ไม่ทันเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมีการฝึกในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ่อยๆนะคะคุณครูเชื่อว่ารูปร่างของเด็กๆก็จะสวยงามนะคะรูปทรงก็สมส่วนด้วยแล้วสุขภาพของเราก็จะได้ทำไมคะแข็งแรงค่ะวันนี้เราพบกันในเรื่องราวดีๆเด็กๆน่ารักมากเลยสองตาดูกันสักนิดหนึ่งค่ะเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูคณิตคิดสนุกกันเลยนะคะคณิตคิดสนุกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบวกแล้วก็การลบเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะฉันเรียนมาตั้งแต่ภาคเรียนที่1ตอนนี้ชักจะลืมนะคะเอาละค่ะเด็กๆช่วยคุณครูตอบด้วยวาจาพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันเลยนะคะในข้อที่1ค่ะเอาล่ะข้อที่1มาหรือยังเอ่ยมาแล้วค่ะลูกเอาเด็กๆฝึกหาผลลัพธ์ค่ะการบวกข้อนี้เท่าไหร่เอ่ยบวกด้วย8ค่ะผลบวกได้เท่าไหร่เอาฝึกคิดกันเลยค่ะเอาเร็วเลยนะเดี๋ยวเฉลยนะคะเท่าไรเอ่ย9บวกด้วย8ผลบวกได้เท่าไรเอ่ยปลายทางตอบเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะปลายทางตอบเสียงดังบอกว่า17ถูกต้อง 1,000 คะแนนวันนี้ให้คะแนนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงที่1กันเลยค่ะฝึกสมองฝึกทักษะนะคะพร้อมในข้อที่2ค่ะตัวตั้งเป็นเลข2หลักค่ะเอาเร็ว16บวกด้วย2ค่ะเท่าไหร่เอ่ยเอาให้เวลาเฉลยค่ะปลายทางพร้อมไหมคะ18 16บวกด้วย2ตัวตั้งเป็นเลข2หลักตัวบวกเป็นเลขหลักเดียวตามแนวนอนนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ18รับไปอีกคนละ 1,000 คะแนนเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางสู้ๆในข้อที่3กันเลยค่ะ8บวกด้วย8ลูกฝึกคิดเลยฝึกคิดกันเลยค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะสิบหกค่ะอีก 1,000 คะแนนนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะ3ข้อผ่านไปแล้วชิวๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะตัวตั้งเป็นเลขหลักเดียวตัวบวกเป็นเลข2หลักค่ะเท่าไรเอ่ยยี่สิบหนึ่งพันคะแนนโอ้โหคิดได้เร็วนะคะแสดงว่ายังไม่ลืมเรายังรักกันเหมือนเดิมนะคะยังไม่ลืมค่ะต่อไปข้อที่5ลูกอ้าวละเลขหลักเดียวค่ะเท่าไรเอ่ยทบทวนความรู้เดิมนะคะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมปลายทางขอเสียงตอบรับด้วยค่ะ18อีก 1,000 คะแนนทำไมคิดเร็วจังเลยยากไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากเลยนะคะเรียนรู้กันมาแล้วในภาคเรียนที่1ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะการลบคืออะไรเอ่ยฝึกหาผลลบกันเลยค่ะฝึกหาผลลบกันเลย
อะไรคะช่วยกันคิดช่วยกันคิดค่ะเก่งมากเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องสอบกันแล้วนะคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเอาละต่อไปเป็นข้อที่7ลูกเป็นเลขลบเห็นไหมคะการลบคืออะไร16ลบออกไปซะ7ค่ะอ้าวฝึกคิดกันเลยมีอยู่16เอาออกไปซะ7เท่าไหร่คะ